้แอปปนาพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับวัดภูพร้าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแหล่งขึ้นชื่อที่นี่นะในช่องเม็กนะครับในช่องเม็กนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นไปสวยงามมากแท้ในตำบลช่องเม็กนี่ฮะโอ้สวยงามอ่ะท้องดีคือยกว่าเออเห็นตัวคนโอ้โอ้โอเคหนักไหมโอ้หนักแน่ยูโอเคถือเลยเดี๋ยวให้พอดีไปจะกล้องให้โอเคนี่บอกที่ว่ามันเลี้ยงแสงเลยอันตัวดีป่ะหูเหมือนกันโอเคมาเถอะเนี่ยเพื่อกระจกอาจจะแมนสวยงามมากฮะเป็นกระจกเนาะโอ้โหอากาศมันเราเดินมาโอ้ช่วงเย็นอากาศดีมากเนี่ยรู้สึกว่าลมพัดมาเป็นลมเย็นนะรุ่นถ้าที่เรามองออกไปด้านนี้ก็จะเป็นเขื่อนสิรินธรเป็นน้ำเขื่อนใช่ไหมน้ำเขื่อนสิรินธรเนาะขาพวกช่วงเย็นมองเห็นแต่ไกลนะวันนี้มีตากล้องนะวันนี้เมื่อวานให้บ่าวทวีนะฮะบ่าวทวีมาเป็นตากล้องให้นะแต่ว่าวันนี้ให้บ่าวทองดีเนาะมาเป็นตากล้องให้บ่าวคนที่ถือกล้องคือบ่าวทองแต่บ่าวทองดีนะถ้ามองไปจากไกลเนาะอย่าเดี๋ยวส่งตรงนี้เห็นไหมก็จะเห็นพระที่กำลังตกดินนะฮะพระที่กำลังตกดินแล้วก็ที่เขาขาวพลพลคือเขื่อนนะเป็นน้ำเขื่อนนะน้ำเขื่อนสิรินธรนะขาวไปทั่วบริเวณนะไปถึงประมาณ3อำเภอใช่ไหมมีบุญทริกนะบุญทริกเดชอุดมถึงไหมเดชอุดมแล้วก็พิบูลแล้วก็สิรินธรนะ4อำเภอน่าจะ4อำเภอนะบรรยากาศสวยงามมากครับทุกคนสวยงามมากนะเราเดินไปเรื่อยฮะเพราะว่าที่มากันที่พาทุกคนมาตอนเย็นเลยเพราะว่ากลางวันเนี่ยร้อนมากร้อนมากฮะเหงื่อที่แตกพักๆเลยวันนี้ก็เลยพามาตอนเย็นดีกว่าบรรยากาศจะดีกว่าเราเดินชมไปเรื่อยฮะโอ้โหแบบดูสถิติการเนี่ยนะครับสวยงามมากเนี่ยสวยงามมากครับทุกคนโอ้โหแบบนะถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูวัดครูพาวนะหรือวัดเลียงแสงนะที่ช่องเม็กอำเภอสิรินธรนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นด้านนู้นก็จะเป็นหน้าผานะมองไปฝั่งด้านนู้นจะเป็นราวนะสปป.ราวซึ่งยามเย็นเนี่ยคือว่าโอ้โหสุดยอดเลยมาแล้วนะสุดยอดมากเลยคิดว่าโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากมาตามมาเลยครับพี่มาเที่ยววันนี้โอ้โหนี่ฮะฝั่งนู้นเป็นสปป.ลาวเนี่ยมองเห็นกันชัดถ้ามาให้มาช่วงหน้าฝนจะดีเพราะอากาศดีกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้วเนี่ยคือจะมีฝนเยอะนะครับกล้องมาตั้งยังไงนี่ฮะสวยงามมากครับทุกคนวัดภูพร้าวนะด้านนู้นเป็นสปป.ลาวนะฮะ
แฝงอะไรสักอย่างนะแฝงอะไรนะสวยงามครับดีนี่คือบ่าวท้องดีนะวันนี้เป็นตะกองให้แอดมานะเป็นไงบ้างบ่าวท้องดีโอเคไหมสวยไหมโอเคโอเคสวยไหมสวยมาอยู่แถวนี้มากี่ครั้งแล้วเรามาครั้งแรกครั้งแรกโออยู่แถวนี้มาครั้งแรกครั้งแรกครับอยู่แถวนี้นะครั้งแรกเออถ้าไม่เอ้าทำไมไม่มาเที่ยวอยู่ใกล้ใกล้นี่ไม่ค่อยได้เที่ยวไม่ค่อยมีเวลาเนาะมีเวลาทำแต่งานไม่ค่อยว่างดีครับทุกคนสวยงามมากเลยอันนี้ช่องเมฆครับด่านช่องเมฆครับทุกคนไปเรามาดูฝั่งนู้นกันโอ้โหนะอันนี้ด่านช่องเมฆที่จะข้ามไปสปป.ลาวฝั่งนู้นก็สปป.ลาวครับทุกคนโอ้โหอากาศดีนะครับพาทุกคนมาชมกันยามเย็นนะฮะนี่สวยอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับมองไปข้างล่างก็จะเป็นนี่ฮะด่านช่องเม็กนะครับอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับทุกคนและบรรดายืนอยู่ตรงนี้คือจุดชมวิวของวัดเพียงแสงนะหรือว่าวัดภูพร้าวนะฮะถ้าทำเพื่อจะเรียงแสงเดี๋ยววันนี้รอดูตอนเย็นๆจะเรียงแสงจริงไหมนะด้านนี้พระที่กำลังตกดินครับสวยมากฮะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยโอ้โหนี่ฮะลมพัดเย็นสบายเลยโอ้โหตั้งกัดตั้งกัดนี่นะดูพระอาทิตย์ตกดินกันเป็นยังไงครับ FC สวยไหมฮะแต่อันนี้เขื่อนสิรินธรนะเนี่ยกำลังจะรับที่เป็นน้ำเขื่อนสิรินธรเนาะ
จะเป็นมนาสตอรี่เพชรสมรทีวีฟังท่านนี่นะฮะ3ช่องนี้จะไม่เห็นความงามของธรรมชาติที่นี่นะฮะนะครั้งหนึ่งต้องมาเยือนวัดภูพร้าวนะครับวัดภูพร้าววัดเรืองแสงนะด่านช่องเม็กนะฮะอำเภอรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเห็นไหมจะเรียงเติมเรียงแสงนะฮะพอพบข้ามตัวนี้ลวดลายต่างๆเริ่มออกแสงยืนตรงนี้ได้ไหมไม่ทราบเป็นการไม่รู้ให้ยืนหรือเปล่าอากาศดีมากเลยครับช่วงเย็นๆเนาะตอนนี้เราก็นั่งรอดูแสงนะพอพบข้ามปั๊บแสงจอกรอบวัดเลยเป็นวัดเรืองแสงไปดูกันฮะตอนนี้เนี่ยข้างในเริ่มมืดแล้วนะไปดูว่าบริเวณรอบอุโบสถจะเรืองแสงหรือเปล่านะครับทุกคนอากาศดีฮะพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วเนี่ยโบสถ์รอบวัดน้ำเย็นให้ลูกกินก่อนเลยฝากท้องด้วยแยกเป็น2ตัวแล้วก่อนเลยมากับบ่าวท้องดีนะครับนี่ฮะใช้เป็นตะกร้องตัวใหญ่แอบมานาเป็นตะกร้องตัวเล็กพาทุกคนมาดูวัดเรียงแสงครับมืดแล้วฮะไปดูด้านดูนกันเป็นยังไงเอโอ้โหนะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนออกยังเขาต้องเอาไฟสองเนี่ยดูอ๋อต้องเอาไฟสองเนี่ยทุกคนเลยต้องไฟสองใช่ไหมอ๋อนี่ฮะต้องไฟสองต้องสองกันนานใช่ไหมค่อยออกเนี่ยต้องเอาไฟสองกันนะทุกคนยังไม่ออกได้แสงตรงนี้เพราะว่ายังมีตรงนี้อยู่ต้องเอาไฟโทรศัพท์สองไหมทำไมมาเที่ยวโอ้เอารอดูครับจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเปล่าทองดีดูตัวเลือกเราเดินไปนี่ฮะเริ่มมืดแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มนี่ละด้านโน้นก็โน้นนะฮะเห็นน้ำเขื่อนจากไกลแล้วเป็นเขื่อนสุรินทร์ชาวบ้านก็เอาไฟโทรศัพท์ไปส่องนะฮะให้แสงมันขึ้นนะตอนนี้แสงยังไม่ขึ้นนะทุกคน
ไฟสายไปส่องนะเอาไฟโทรศัพท์ไปส่องนะก็ปกติถ้ามืดมันก็จะขึ้นนะตอนนี้สีแสงมันไม่ขึ้นนะมืดแล้วนะครับตอนนี้เรามาแต่หัวค่ำนะครับทุกคนตะวันก็ดูบรรยากาศโอ้ด้านนู้นพระอาทิตย์สวยนะฮะตกดินสวยงามมากตอนนี้ก็จะเห็นใช่ไหมที่ไฟสว่างๆคือเรือหาปลานะอยู่ในเขื่อนนะฮะในเขื่อนเขื่อนสิรินธรนะยามเย็นนี่ก็ชาวบ้านมารอดูแสงการเรียงแสงนะแล้วชื่อตัวเองได้ด้วยนะฮะโอ้โหบางคนก็ฉลาดเป็นชื่อตัวเองชื่อตัวเองนะโอ้โหมีคนโอ้ด้านนู้นเริ่มเรียงแสงนะเห็นไหมฮะเริ่มสีเริ่มออกนะเสียงเริ่มแรงนะตอนนี้ฮะเห็นไหมฮะสวยไหมฮะมีสีเริ่มออกแล้วฮะแสงเริ่มออกแล้วแสงเริ่มออกแล้วส่วนด้านนี้ก็โอ้เริ่มออกแล้วสิตอนนี้เราจากความมืดปกคลุมเนาะสีเริ่มออกแล้วฮะสวยงามมากฮะสีเริ่มออกฮะเริ่มลงแสงละข้างในยังไม่ออกแต่ข้างนอกเริ่มสีเริ่มออกเป็นชาวบ้านมารอดูนะนักท่องเที่ยวมารอดูนะปรากฏการณ์การเรืองแสงแต่ว่าขอบขอบเนี่ยที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยเห็นไหมฮะสีเริ่มเปล่งประกายแล้วแต่ว่าข้างในยังนะข้างในยังต้องรอให้เมื่อสีดูผ่านไปดูนะคนช้างก็เอาไปโทรศัพท์ส่องเนาะเริ่มมาปกคลุมแล้วนะครับมืดไปแล้วตรงนี้เริ่มเรียงแสง
ับพี่โก้นะก็จะเห็นได้ว่ายิ่งค่ำแสงก็ยิ่งเริ่มออกเนาะเนี่ยฮะเริ่มเห็นแสงแล้วนะเห็นรูปต้นไม้อยู่บนอุปสมบทเรื่องแสงจริงฮะแสงเริ่มออกกันได้ไหมฮะเป็นรูปต้นไม้ทั้งต้นเลยบริเวณนี้ก็เริ่มออกแสงแล้วเป็นบรรยากาศยามเย็นครับพบคร่ำเนาะเราก็เห็นแสงบริเวณรอบอุโบสถเริ่มออกแล้วนะรอบศาลาข้างในอุโบสถเนี่ยก็จะมืดแล้วนะแต่ว่าเราก็จะเห็นตัวเสียงเริ่มแสงเริ่มออกนะเป็นรูปต้นไม้นะเนี่ยตัวนี่ฮะแสงเริ่มออกแล้วเนาะคือบริเวณด้านนี้เนาะนี่หน้าอุโบสถของเราใช่ไหมฮะสวยงามใช่ไหมโอ้โหนี่ริมทางเดินนะฮะเห็นไหมฮะยิ่งค่ำแสงยิ่งออกเยอะใช่ไหมเห็นไหมเป็นแสงฮะระยับระยับไปนู่นเลยเห็นไหมเป็นทางเดินใช่ไหมส่องไปดูฮะนี่คือแสงนะฮะถ้ามืดยิ่งมืดยิ่งดีเห็นไหมฮะถ้ายิ่งมืดยิ่งดีเลยฟุบไปนู่นเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่แสงจะไม่ออกเยอะเพราะว่าที่นี่จะสว่างเอ้าเดินไปหาทองดีก่อนครับก็นะที่ไฟสว่างสว่างแล้วก็ยิ่งมืดตัวบริเวณพื้นอุโบสถยิ่งจะเห็นแสงออร่าแบบสวยงามมากนะครับยิ่งมืดนะแต่ว่าบริเวณนั้นน่าจะไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีหลอดไฟอะไรต่างๆอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะแต่ถ้าไปข้างหลังเนี่ยจะสวยงามมากนะข้างหลังจะมืดนะฮะยังไงมีโอกาสมาเที่ยวกันเดี๋ยวน้องเขาจะทำงานพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะนอนดึกนะเดี๋ยวแอปประดาจะขอตัวกลับก่อนนะครับก็ลองมาเที่ยวชมกันครับวัดภูพร้าวเนาะวัดเรืองแสงนะที่ช่องเม็กด่านช่องเม็กนะฮะอำเภอสิรินธรนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามมากถ้ามาพบค่ำเนี่ยจะมองเห็นเขื่อนสิรินธรเนาะถ้ารอบเย็นก็รอบอุโบสถเนี่ยก็จะเรืองแสงนะฮะยิ่งเป็นด้านหลังจะสวยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยไฟจะเยอะแสงจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าด้านหลังเนี่ยแสงจะออกมาแบบสวยงามอ้าว
นี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้กับช่องมานาสตอรี่ครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศวัดภูเพาวัดเรียงแสงวันนี้นะครับขอบคุณก็ยังขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากไลค์กดแชร์มานาสตอรี่สวัสดีครับ